เซเลนสกี้โผล่กลางงานประกาศรางวัลแกรมมี่อวอร์ดประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนโผล่ปราศัยกลางเวทีประกาศรางวัลแกรมมี่อวอร์ดประจำปีครั้งที่64ซึ่งจัดขึ้นที่ลาสเวกัสรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาโดยเซเลนสกี้ปรากฏตัวทางวิดีโอคอลเรียกร้องให้ศิลปินนักดนตรีและคนดังช่วยสนับสนุนในหนทางที่ทำได้พร้อมกับบอกว่านักดนตรีของพวกเรากำลังสวมหุ้มเกราะทหารแทนทักซิโดเซเลนสกี้ได้เปรียบเทียบการรุกรานของรัสเซียเหมือนกับภัยคุกคามเงียบที่ร้ายแรงเพื่อดับความฝันและชีวิตทั้งหลายของประชาชนยูเครนรวมไปถึงเด็กๆแล้วว่านักดนตรีของพวกเราสวมหุ้มเกราะทหารแทนทักซิโดพวกเขาร้องให้กับผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลที่ถึงแม้คนเหล่านี้จะไม่สามารถได้ยินมันแต่ดนตรีจะผ่านข้ามไปจนถึงเซเลนสกี้กล่าวต่อบรรดาแขกผู้มีเกียรติว่าใส่ดนตรีของพวกคุณลงไปในความเงียบสงัดใส่เข้าไปในวันนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพวกเราบอกเล่าความจริงเกี่ยวกับสงครามบนเครือข่ายโซเชียลของพวกคุณผ่านทางทีวีสนับสนุนพวกเราในหนทางที่พวกคุณสามารถทำได้แต่ไม่ใช่ความเงียบและดังนั้นแล้วสันติภาพจะกลับคืนมาสู่เมืองของพวกเราทั้งหมดทั้งนี้สถาบันเรคคอร์ดคิงอะคาเดมี่ร่วมกับพันธมิตรโกลบอลซิตี้เซนใช้งานพิธีมอบรางวัลครั้งนี้สนับสนุนแคมเปญยืนหยัดเพื่อยูเครนเพื่อระดมทุนและการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือยูเครนขณะที่สถานการณ์ในยูเครนวาดิมบอยเชงโกนายกเทศมนตรีเมืองมาริอูโปลเมืองท่าสำคัญทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าขณะนี้สภาพเมืองย่ำแย่อย่างที่สุดหลังถูกฝ่ายกองกำลังรัสเซียถล่มมาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ 90% ของเมืองนั้นเสียหายยับเยินแล้วระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายหนักมากขณะที่ยังมีประชาชนอีก 130,000 คนที่ยังติดอยู่ในเมืองนี้บอยเชงโก้กล่าวว่าสิ่งที่น่าเศร้าก็คือระบบโครงสร้างของเมือง 90% ได้รับความเสียหายหนักและ 40% ไม่สามารถซ่อมแซมกู้คืนมาได้และยังมีคนติดอยู่ในเมืองนี้อีกนับแสนคนทั้งนี้มาริอูโปลถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้ายของสงครามเนื่องจากโดนกองกำลังรัสเซียถล่มมานานกว่า1เดือนและฝ่ายรัสเซียก็ยังเดินหน้าถล่มไม่หยุดนอกจากนั้นล่าสุดรัสเซียก็ยังเดินหน้าถล่มเมืองอื่นๆต่อไปเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเมืองมิโคเลฟและเมืองโอชาคีฟทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนหนึ่งด้วย